for Thai people. So today we're gonna know the cooperation between all organizations which are here today.ครับผมซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ2022 which I beg you to please just send a message to all your friends and all your family in your country yeah we have a special thing happened for you already ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะครับท่านมโนผู้ประเสริฐท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่านความยิ่งใหญ่นะครับที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการที่จะโปรโมตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้2520จนถึงปัจจุบันก็ปี2565รวมแล้วก็45ปี2520จนถึงปัจจุบันก็ปี2565รวมแล้วก็45ปีจะมีเรียกว่าถ้ากล่าวนี่ก็23กิจกรรมนะครับมากมายจริงๆแต่ที่จะเป็นสำคัญแล้วก็เป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับในแต่ละวันในแต่ละคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะมีกิจกรรมการแสดงโขนมีกิจกรรมในเรื่องของการระลึกความยิ่งใหญ่นะครับที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการที่จะโปรโมตครับประชาสัมพันธ์นะครับให้2520จนถึงปัจจุบันก็ปี2565รวมแล้วก็45ปีสัญลักษณ์นะครับของจังหวัดสุโขทัยก็คือเรื่องของการเล่นไฟนะครับแล้วก็มีกรุ๊ปอะไรไฟพะเนียงนะครับกิจกรรมทั้ง2อย่างคือเรื่องของพลุเรื่องของแสงสีเสียงนะครับโดย